จังหวัดปทุมธานีมีความพิเศษนิดหน่อยเพราะคนที่เราเตรียมนะครับมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นะครับเข้าอบรมกับเราของปทุมธานีเป็นคนใกล้ชิดของว่าที่ผู้สมัครของนายกอบจ.ที่ลาออกไปเลยกังวลว่าคะแนนมันจะแยกกันไม่เข้าคือขออีกครั้งชัดๆนะครับก็คือคนที่เราเตรียมพร้อมมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจของปทุมธานีเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับคนที่ลงไปกับคนที่กำลังอยู่ในสนามแข่งขันณตอนนี้โดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทำให้เราต้องไปหาคนใหม่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาตอนนั้นไอ้คนที่เตรียมพร้อมไว้ก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเป็นเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดอื่นถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายเนี่ยเราก็พร้อมที่ยังจะมีคนส่งลงอยู่ว่าถ้าเกิดถูกแล้วในตัวคุณจะบอกว่ามันเป็นเนื้อในเดียวกันถูกต้องครับ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 อย่างจังหวัดนครสวรรค์อะไรงี้เขาก็เตรียมจะลาออกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเราไม่กลัวว่าจะโดนเล่นเกมแบบเดิมแบบว่ามาซ้ำรอยเดิมก็ต้องเตรียมตัวพร้อมมากกว่าเดิมนะครับว่ามีวิธีคิดแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าขอใช้โอกาสนี้ในการฝากผู้สื่อข่าวทุกคนถามกลับกับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นว่าการทำแบบนี้มันทำได้จริงนะครับมันก็เหมือนกับรัฐบาลยุบสภาแต่คราวนี้มันมีเหตุมันมีผลของมันไหมแล้วก็ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันทำให้ต้องเสียงบประมาณเลือกตั้ง2ครั้งทั้งนายกครั้งนึงแล้วก็สภาจังหวัดอีกครั้งนึงแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ที่จะทำแต่ว่าทางฝั่งเราก็แน่นอนก็ต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่าเดิมแน่นอนสำหรับจังหวัดอื่นๆเฉพาะจังหวัดที่จังหวัดในเขตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นเรื่องกับอบจ.เนี่ยเราเน้นที่คุณภาพ